แม่ของลูกป่วยเดินไม่ได้ไม่มีแรงจะอยู่นิ้วมือนิ้วเท้าหงิกแม่ไปรักษากับหมอไสยเวชโดยใช้เหล็กแดงๆตั้งไว้บนเตาถ่านและหมอก็ใช้เท้าจุ่มน้ำมันแล้วเหยียบไปที่เหล็กแดงๆที่กำลังร้อนแล้วก็มาเหยียบที่ร่างของแม่ทำอยู่หนึ่งอาทิตย์อาการของแม่ก็หายเป็นปกติอนี่ความรู้นี่จะสอนในมหาลัยแพทย์นี่นะบอกนอกจากเรียนอย่างนั้นแล้วมาเหยียบจุ่มน้ำมันแล้วก็เหยียบเหล็กแดงๆที่กำลังร้อนถ้ายิ่งชาแปลว่าใช้ได้แล้วไปเหยียบที่คนไข้แม่ลูกทำกรรมใดมาจึงป่วยไม่มีแรงจนเดินไม่ได้นิ้วมือนิ้วเท้าหงิกแล้วทำไมถึงหายด้วยวิธีที่หมอไสยเวชเหยียบเหล็กร้อนแล้วมาเหยียบที่หลังของแม่คำตอบแม่ลูกป่วยไม่มีแรงจนเดินไม่ได้นิ้วมือนิ้วเท้าหงิกเพราะกรรมในอดีตที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมเราเริ่มเข้าๆแล้วได้มัดขาสัตว์ทรงขายกับกรรมใช้แรงงานล้อเลียนนี่คนที่เขามือหงิกเท้าหงิกด้วยความคะนองสมัยวัยรุ่นทำให้คนถูกล้อเลียนเจ็บช้ำน้ำใจเรียกบากกรรมทั้งสองมารวมส่งผลจ้ะที่จริงไปล้อเลียนเขาเนี่ยนะบางทีนี่ก็คุ้นเคยเนี่ยก็ล้อเลียนสนุกสนุกมันไม่น่ามีวิบากนะคือตอนที่เขาเป็นหงุดหงิดมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนที่เขาช้ำใจนี่สิมันเซตโปรแกรมไปแล้วที่ในตัวในกลางกายว่าไปเจอมั่งไปเจอมั่งอย่างนี้เห็นไหมจ๊ะทำไปเล่นไหมนะในสุดเนี่ยคงจะพูดได้แค่ความจริงมีประโยชน์จริงและมีประโยชน์ไพเราะจริงมีประโยชน์ถูกกาลเทศะนี่ในสุดก็คงพูดได้แค่นี้แหละหายได้เพราะเป็นเพียงเศษกรรมเท่านั้นไม่ว่าจะรักษาด้วยไสยเวชหรือวิธีการใดก็ตามก็จะหายได้ในที่สุดเพราะมันเป็นเพียงเศษกรรมถ้าส่วนของกรรมเนี่ยอะไรรักษามันก็ไม่หายแต่ถ้าเป็นเพียงเศษของกรรมที่มันเหลืออีกนิดเดียวมันจะหมดแล้วเนี่ยบุญได้ช่องก็ทันทีเลยตัดรอนวิบากกรรมไป